เปิดโพสีละครเปลี่ยนพระเอกฟ้าผ่าเสียงแตกเป็นสองฝั่งเปลี่ยนแล้วเหมาะสมกว่าเดิมไหมเปิดโผละครเปลี่ยนพระเอกฟ้าผ่าดึงตัวท็อปมาเสียบแทนหวังเรียกเรตติง้ง ละครสองเสน่หาจากเคนภูมิภูมิเป็นเจมมาเป็นการเปลี่ยนตัวละครพระเอกสองเสน่หาหลังจากที่วางแผนกันมานมนานเป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่น้อยจากเคนภูมิภูมิตอนนี้เป็นเจมมาด้านกระแสตอบรับจากแฟนๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวแฟนๆหลายคนยิ้มเมื่อรู้ว่าสุดท้ายเจมมาได้รับบทนี้ และที่ทำให้ดีใจหนักเห็นจะเป็นการประกบคู่นางเอกเคยจิน้นอย่างคิมเบอรี่แอนเทียมซิรินั่นล่ละเพราะสองคนนี้เคยร่วมงานแล้วมีแฟนคลับเชียร์ให้เล่นคู่กันอีกครั้งเรียกว่างานนี้สมใจยอยาก 2. ละครพูดพิสวัตรจากจอนจินดาโชดเป็นฟิล์มธนาพัฒน์ พิ่งออนแอร์ให้ได้ชมกันไปเมื่อไม่กี่วันก็ได้รับคำชมอย่างต่อเนื่องสำหรับละครพูดพิศวาสทางช่องวันก่อนหน้านั้นมีการวางตัวพระเอกไว้เป็นชอนจินดาโชตแต่เมื่อคิวละครเริ่มเลื่อนออกไปทำให้คิวเจ้าตัวเริ่มไม่ลงตัวกับละครเรื่องนี้พระเอกชอนจึงขอถอนตัวจากนั้นจึงได้ฟิล์มธนพัฒน์มาประกบคู่นางเอกสาวใบเฟิร์นอัญญาสาตอนนี้ละครกำลังน่าติดตามเปลี่ยนพระเอกได้ แต่อย่าพลาดชมพูดพิศวาสกันนะจ๊ะ 3. ละครสองนารีจากพอสรันเป็นแทนวาสุริยจกักร ละครเรื่องสองนารีเป็นละครดังยุคเก่าที่รีเมคซึ่งตอนนี้กำลังถ่ายทำสองนารีวางตัวนางเอกไว้เป็นมีนพิชยาส่วนพระเอกตอนแรกวางไว้เป็นพอสรันแต่เนื่องด้วยหลายอย่างที่ไม่ลงตัวทำให้หนุ่มพอสต้ตองปฏิเสธบทนี้จึงมีการเฟ้นหาตัวพระเอกใหม่ซึ่งตอนนี้เป็นอันคอนเฟิร์มแล้วว่าได้ธันวาสุริยจักและเกรดมาแทน4 ละครลายกินรีจากติ๊กเจษดาพรเป็นณเดชน์คูกิมิยะทำแม่ยกอ,อกหักเป็นแถวเลยนะคะหลังจากที่ผู้จัดละครคนดังแดงธัญญาออกมาประกาศเปลี่ยนตัวพระเอกเรื่องลายกินรีจากติ๊กเจษดาพรเป็นซุปตารุ่นน้องณเดชน์คูกิมิยะแบบกระทันหันมาก โดยก่อนหน้านี้วางตัวติก๊กประกบคู่ยาย่าอุรัสยาพอเปลี่ยนเป็นณเดชยายา่าทำให้เกิดกระแสดราม่าหน่อยๆว่าเพราะอะไรทำไมต้องเป็นคู่นี้หลายเสียงหลายความรู้สึกชาวเน็ตบอกว่าคู่นี้เล่นด้วยกันบ่อยแล้วแต่แฟนคลับหลายคนก็ดีใจหนักมากส่วนอีกหนึ่งเรื่องเสียดายหนักมากเช่นเดียวกันที่ไม่ได้เห็นยายา่าประกบคู่ติ๊กเจตพระเอกตลอดการ